เรามาดูเพื่อนบ้านกันเลยดีกว่าคุณประเทศลาวหรือสปป.ลาวเนี่ยเขาบอกว่าศูนย์ข้อมูลการศึกษาเพื่อสุขภาพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับประกาศถึงกลุ่มคนไทยเนี่ยที่อาศัยอยู่ในสปป.ลาวเนี่ยนะครับที่ไม่สามารถรับวัคซีนตัวอื่นได้เลยคุณมีสิทธินะถ้าคุณอยู่ในลาวตอนนี้คุณมีสิทธิ์และคุณเป็นประชาชนคนไทยคุณมีสิทธิ์รับวัคซีนไฟเซอร์ได้เพียงแค่คุณนำพาสปอร์ตมาหรือเอกสารใบอนุญาตการพักที่สปป.ลาวมานะครับผลตรวจสุขภาพต่างๆนานาที่คุณมีเหตุผลที่คุณไม่สามารถรับวัคซีนตัวอื่นได้นอกจากไฟเซอร์คุณถือไปสปป.ลาวก็ยินดีฉีดไฟเซอร์ให้คุณฟรีนะครับนะฮะโดยสปป.ลาวประกาศกลุ่มเป้าหมายที่จะฉีดไฟเซอร์เนี่ยคืออายุเกิน60ปีและคนที่มีโรคที่เขากำหนดไว้นะฮะและใครที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขเนี่ยคุณก็สามารถอีกนะรับวัคซีนชิโนฟาร์มเข็มที่1เข็มที่2ได้ดุจดังประชาชนก็เลยคุณนะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากขอบพระคุณประเทศลาวที่เห็นความสำคัญคนไทยที่อยู่ที่นู่นนะตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีแต่ย้อนกลับมามองเราเลยนะยังแย่งวัคซีนกันอยู่เลยยังเถียงกันไม่จบเลยยังเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนอีกเลื่อนแล้วหาที่สิ้นสุดไม่ได้สุดท้ายคือสื่อสารกันผิดพลาดที่เขาบอกมาอย่างนี้แต่ถามจริงๆไม่มีรายกลุ่มหรือไฮเทคเล่นไม่เป็นเลื่อนๆปึ๊ดไม่เป็นคุยไม่ได้คุยไม่รู้เรื่องส่งภาษากันไม่รู้เรื่องจริงๆเรื่องพวกนี้มันไม่น่าเกิดเลยนะการสื่อสารผิดพลาดเนี่ยแล้วมันไม่ได้ผิดพลาดแค่ครั้งเดียวนะคุณมันผิดพลาดมาประมาณสัก10กว่าครั้งแล้วมั้งที่เราเห็นนะฮะเดี๋ยวโรงพยาบาลก็เลื่อนเดี๋ยวตรงนี้ก็เลื่อนเดี๋ยวตรงนั้นก็เลื่อนเอาตรงนี้บอกห้ามเลื่อนอีกแล้วไม่รู้จะเชื่อใครดีไม่รู้จะฟังตรงไหนดีแต่คุณมองกลับไปที่ลาวดิเขาไม่ได้ฉีดชิโนแวคนะเขาฉีดขั้นพื้นฐานให้ประชาชนเขาคือชิโนฟาร์มท็อปสุดคือไฟเซอร์บ้านเราแม่หันมามองยังชิโนแวคอยู่เลยอันนี้ยิ่งพูดก็เหมือนโจมตีรัฐบาลแต่คือสิ่งที่พูดแล้วทุกคนรู้ว่ามันคือเรื่องจริงผมไม่เข้าใจนะว่าทำไมถึงเอาชิโนแวคอย่างเดียวทำไมคุณไม่เปิดกว้างให้ชิโนฟาร์มมาเข้ามาเลยเหมือนที่เราที่เขาทำอ่ะแต่เขาก็มีศักยภาพดีกว่าเราต้องเยอะใช้คำนี้ได้ไหมเรื่องของวัคซีนอ่ะใช้คำนี้ได้ไหมว่าเขามีศักยภาพดีกว่าเราต้องเยอะเขาไปดิวยังไงให้เขาได้มา 100,000 โดสอ่ะไฟเซอร์เขาไปดิวยังไงว่าวัคซีนพื้นฐานเขาอ่ะเป็นชิโนฟาร์มหมดเลยอ่ะแต่มองกลับมาบ้านเราอ่ะแต่แม่งได้แค่นี้กูจะทำอยู่แค่นี้ยิ่งพูดก็ยิ่งเจ็บยิ่งช้ำพูดอะไรไม่ได้พูดมากแม่งจับอีกหาว่าเห็นต่างก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอยู่ในยุคไหนสมัยไหนเนี่ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยมองไปบ้านเขาแล้วมองกลับมาบ้านเราคุณคิดเห็นอย่างไรบอกผมหน่อยครับในคอมเมนต์ขอบคุณครับสวัสดีครับ